รัฐสภาตั้งคกก.ศึกษาแนวทางลดอุบัติเหตุท้องถนนยกเขตไฟไหม้รถบัสบรรจุวาระด่วนการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 12:02 น.รัฐสภาตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการป้องกันลดอุบัติเหตุท้องถนน25ตุลาคมประชุมนัดแรกนำคส.ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาบรรจุเป็นวาระด่วนเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่4ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายนิกรจำนงที่ปรึกษาและกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนแห่งรัฐสภาแถลงว่านายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาได้ลงนามในคำสั่งรัฐสภาที่เศษ42ส่วน2567ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการจากกรรมาธิการกมท.สามัญฝั่งวุฒิสภาที่ตั้งขึ้นใหม่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2567โดยนายพิเชษเชื้อเมืองพานประธานคณะกรรมการได้มีคำสั่งให้มีการประชุมร่วมคณะกรรมการชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในวันศุกร์ที่วันที่25ตุลาคมนี้นายนิกรกล่าวต่อว่ากรณีรถบัสทัศนศึกษานักเรียนเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรับผิดชอบหลายฝ่ายรวมทั้งฝ่ายรัฐสภาด้วยทั้งนี้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่นี้มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเกือบครบถ้วนแล้วไม่ว่าจะเป็นประธานกมท.สามัญคณะต่างๆของทั้งสองสภาเช่นกมท.การคมนาคมกมท.การศึกษากมท.การกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมควบคุมโรครวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงกำหนดกรณีรถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนเป็นวาระพิจารณาเร่งด่วนสำคัญในการประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปเสนอแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ผลในการปฏิบัติเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปโดยประธานคณะกรรมการได้สั่งการไปให้ทุกหน่วยเตรียมแนวทางมาตรการและข้อเสนอที่เห็นว่าจะช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวเข้ามาพิจารณาในการประชุมวาระสำคัญที่สุดตนในฐานะประธานคณะอนุกมท.พิจารณาศึกษาความปลอดภัยทางถนนและคมนาคมในกมท.การคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วได้เสนอความเห็นเป็นข้อสังเกตที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาไปยังรัฐบาลในขณะนั้นโดยเฉพาะกรณีความปลอดภัยทางถนนของเด็กนักเรียนในการเดินทางไปทัศนศึกษาโดยกลับมานำเสนอในวาระการประชุมที่จะถึงนี้เพื่อการปรับปรุงร่วมกันซึ่งมีข้อเสนอแนะในรายงานหลายด้านเช่นด้านยานพาหนะปลอดภัยด้านรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนที่ต้องควบคุมมาตรฐานของกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและมีการเสนอควรควบคุมรถรับจ้างอย่างใกล้ชิดทั้งมาตรฐานของรถการตรวจสอบมาตรฐานรถตลอดจนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในรถประตูฉุกเฉินและการซักซ้อมการใช้งานของอุปกรณ์ด้านการศึกษาเสนอให้กระทรวงร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเร่งพัฒนาระบบความปลอดภัยรถรับจ้างที่เกี่ยวกับการเดินทางของนักเรียนและที่สำคัญเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและกำกับดูแลการเดินทางไปทัศนศึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ต
้องจัดสายรบประมาณการเดินทางทัศนศึกษาให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่าความประหยัดทั้งค่าเดินทางและค่าที่พักสำหรับนักเรียนนักศึกศึกษาและครูผู้ควบคุมตนในฐานะผู้ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนมากกว่า20ปีกรณีการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งนี้ที่จริงแล้วมีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอยู่เกือบครบถ้วนแล้วแต่ขาดการบังคับใช้ในภาคปฏิบัติและการติดตามประเมินผลจากฝ่ายกำกับดูแลนโยบายจำเป็นจะต้องนำเสนอให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นให้ได้และรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนแถลงไว้อย่างชัดเจนเชื่อว่าการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันในครั้งนี้จะเกิดเป็นคุณูปการขึ้นอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นแล้วเราจะสูญเสียเด็กๆและคุณครูผู้จากไปในกรณีนี้ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นโดยไม่มีอะไรที่ดีกว่าเกิดขึ้นมาเลยแล้วเราจะรอให้เกิดความสูญเสียซ้ำซากเช่นนี้กันอีกครั้งถึงจะพอนายนิกรกล่าวเปิดวาร์ปดาราคนดังคนไหนกับหมอดูดังแอนนิต้าโปเมสเด่นออนไลน์วันที่4ตุลาคม2567 17:59 น.เปิดวาร์ปดาราคนดังคนไหนลูกศิษย์เคยดูดวงทำพิธีกับหมอดูดังแอนนิต้าโปเมสการันตีความแม่นดังสุดในตอนนี้จนดาราต่อคิวพรึบเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับเรื่องเล่าในรายการ The Ghost Radio ตอนที่ชื่อว่าทำไมดูเป็นคนดีจังนำไปสู่การติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังในโลกของเอ๊ะมากกว่า1ล้านครั้งกับการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมูเตลูที่ถูกโยงมาจากเรื่องหมอดูหญิงคนดังขโมยดวงจนชาวเน็ตมีการแชร์ข้อมูลและขุดภาพต่างๆของหมอดูคนนี้ต่อมาพบว่าแอนนิต้าโปเมสแท้จริงแล้วเป็นหมอดูคนดังที่ดาราหลายคนไว้วางใจเลือกให้ทำพิธีต่างๆและมีคนไปดูดวงด้วยบ่อยๆโดยหนึ่งในนั้นคือมดดำคชาภาที่ออกมาพูดประเด็นนี้ในรายการแฉว่าเคยเรียกหมอดูคนนี้ไปดูดวงให้ถึงที่บ้านแต่หมอดูไม่ได้เรียกเงินมดดำเป็นคนให้เงินหมอดูเองพร้อมทิ้งทายว่าดูดดวงได้ขนาดนั้นเขาเป็นผู้วิเศษหรือเปล่าถ้าเขาทำได้เขาก็น่าจะรวยไปแล้วคนเรามันจะต้องมีทั้งดวงดีและไม่ดีบทมันจะดีมันจะขึ้นมันก็มีบทมันจะทำอะไรไม่ขึ้นมันก็มีรวมถึงน็อตวรฤทธิ์ที่ยอมรับกลางรายการแฉว่าเคยดูดวงกับหมอดูคนนี้เช่นกันเพราะดีเจต้นหอมเคยไปดูและน็อตวรฤทธิ์ยังกระซิบบอกมดดำว่ามีคนดังคนอื่นๆอีกด้วยอย่างดีเจดาด้าและพิธีกรรายการแฉก็น่าจะไปหมดอย่างไรก็ดีเมื่อย้อนกลับไปดูรายการแฉวันที่19มกราคม67ดีเจดาด้าก็เป็นอีกคนที่เคยพูดในรายการว่าเธอเคยไปดูหมอดูซึ่งดาด้านับถือศาสนาอิสลามเวลาดูดวงจะดูดวงไม่แม่นจนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปดูดวงกับแอนนิต้าเธอก็ทักดาด้าในเรื่องที่ไม่มีใครรู้มีแค่คนขับรถที่รู้ทักในสิ่งที่เป็นความลับในสิ่งที่ดาด้าไม่เคยบอกใครหรือกระทั่งเรื่องธุรกิจก็ทักเป็นชื่อลูกน้องขณะที่คริสหอวังก็เพิ่งออกมายอมรับว่าเคยดูดวงกับหมอดูคนนี้เมื่อ 2-3 ปีก่อนเพราะมีเพื่อนแนะนำแต่ไม่โดนให้ทำพิธีอะไรไม่มีสิ่งของอะไรให้มาพกติดตัวตอนไปบ้านเขาไม่เจอกล้าเจอแต
แต่นกพิราบและครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่เคยดูหมออ่านต่อคริสหอวังเปิดประสบการณ์ตรงเคยดูดวงกับหมอดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังเช่นเดียวกับนับชัดนันหลานสาวของแพทณปภาได้เคยโพสต์เรื่องราวประสบการณ์เคยดูดวงกับหมอดูท่านนี้พร้อมได้เปิดใจกับหนุ่มกรรชัยอีกว่าเธอไปดูดวงที่บ้านหมอดูท่านนี้เสียค่าดูดวงประมาณ 5,700 บาทและมีความแม่นมากจริงๆไม่เพียงแค่นั้นในโลกโซเชียลในแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังมีการขุดภาพอ้ําพัชราภากับผู้จัดคนดังเอสุภชัยขณะกำลังทำพิธีบวงสรวงกับหมอดูที่คาดว่าเป็นหมอดูคนดังกล่าวรวมถึงไก่วรายุทธ์ผู้จัดละครดังที่ดูจะเป็นคนที่สนิทสนมกับแอนนิต้าโปเมสมากเป็นพิเศษโดยมีภาพที่ไก่รำแก้บนในพิธีบวงสรวงและมีภาพที่ไก่กับแอนนิต้าโปเมสไปทำบุญกันหลายครั้งนอกจากนี้เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2567ไก่วรายุทธ์และแอนนิต้าโปเมสยังได้ไปทำบุญเสริมดวงด้วยกันที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอีกด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องรู้จักอาจารย์แอนนิต้าโปเมสหมอดูชื่อดังสุดในตอนนี้ดาราคนดังการันตีความแม่นมากๆ